คอเลยเนี่ยนั่นโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวพาว่านปุ๋ยที่หนานี่85เป็นเดือนแล้วมั้งเหรอติดข้าวดาราน40วันแล้วเนี่ยเนี่ยเขาบอก40วันอ่ะโอ้โห40วันสูงกว่าขวดอันนี้นิดเดียวยังไม่พอคืบเลยนี่แหละเออผมบอกนะไม่รู้ความรู้สึกของผมนะยิ่งฤดูหนาวผมว่ายูเรียนี่ไม่เหมาะที่จะใช้เลยจริงคือมันออกฤทธิ์เร็วแล้วมันก็หมดไวจัดดูดิตอนนี้เนี่ยเนี่ยสั้นนิดเดียวไปเดี๋ยวไปดูข้าวผมนี่85ละหลานโอ้โห40วันต้นแค่นี้ก็โอ้โหยอดหนุนของผมครั้งนี้ผมทดลองหว่านปุ๋ย4รอบแต่หว่านปุ๋ยน้อยกว่าไฟที่แล้วลองดูผมทำไม่สามารถจำสูตรไม่ได้เอ๊ฟุ่นเล่นก็คือเราทำลองทำหลายๆแบบแล้วก็หาจุดที่มันลงตัวเหมือนผมซ่อมรถอ่ะผมก็ลองทำนู่นทำนี่ผมอันไหนดีผมเอามากลับมาใช้6ลูกแต่เอามา7นานนานในลูกหนึ่งไปเดี๋ยวปุ๋ยไม่แต่นาดำกับนาหวานมันก็ต่างกันนะฟับนะเดี๋ยวนาลานมาแล้วเรารัดคิวก่อนเลยถีบเท้ามีไหมน่ะเท้าอ่ะไม่ซื้อข้าวปลูกมาตีกาว่าข้าวไก่แหละลูกละ440นี่เป็ดเจ๋วว่าละเลยข้าวอ่ะครั้งที่4ครั้งนี้ที่วานปุ๋ย4เที่ยวก็แปลงนี้24ไร่ครับพนารกหน่อยนะมันมีความตัดหรอกก็ผมว่านครั้งละ6ลูกอ่ะครั้งแรกกระตุกยูเรียไป6ลูกกว่าๆแล้วครั้ง2ก็18กับ15ครั้ง3ก็18 88บวกกับ15อย่างละลูกเอ้ยอย่างละลูกนั่นแหละก็18 3 15 3เราบัดขาวกันแต่ครั้งสุดท้ายก็รับท้องมันจังหวะรับท้องมันเกินช่วงแล้วล่ะข้ามจะออกแล้วเดี๋ยวนี้ต้นเริ่มกลมเริ่มอะไรอย่างนี้แล้วก็วันนี้ที่60วันนะครับนี่ก็อีก6ลูกก็จะ24ลูกพอดีไล่ละลูกพอดีเนี่ยดูต้นดูใบปุ๋ยก็เท่าไหร่1,390มั้งเนี่ยนาหวานนี่ก็ดูแล้วจะไม่ค่อยกินปุ๋ยเนี่ยเหลืองเออแต่นาดำไม่เป็นไรเนาะหนาวเหนอะอะไรก็ต้นปีฉีดยาอยู่แม่เสมอพึบครับไปครับพันนาไม่มีใครกล้าเดินลุกจริงๆจะต้องมาตัดหูแน่นลำพูฟัดข้าวก็ดีแล้วหัวนาดีกว่าเอาเลยครับจุ่มตูครับโอ้โหเป้เดียวต้องตกหน้าจะเลยกลัวไม่ตกครับสูงปะล่ะแค่เอวอ่ะไม่สูงไม่สูงมาครับก็สูนาดำจะให้เอี่ยมหน่อยไม่ลกเลยก็ต้องคุมน้ำให้ได้น้ำต้องค่อนข้างสมบูรณ์หน่อยฉีดคุมเลนครับคุมเลนเขามีแบบนาดำกับนาหวานอ่ะตอนเราไปซื้ออ่ะแล้วก็ช่วงระยะเดือนแรกครับน้ำห้ามแห้งแห้งก็ห้ามแห้งได้ห้ามแห้งนานพอดินเริ่มโหต้องรีบมาเติมเอาน้ำคุมดินไว้ครับพอใบเขาขยายแบบคุมร่องนี้หมดก็สบายละเอี่ยมกิ๊บนี่เห็นปะล่ะหวานที่6ลูกผมจะทดลองทำอะไรไปเรื่อยๆครับผมจะมาทำไม่เหมือนเดิมคือ1
บางทีเรารู้ว่าเราทำไฟแล้วข้าวมันดีไหมอะไรไหมงามไหมอะไรมันดีนะคือเราก็พอเรารู้อ่ะตรงนี้ดีเราคิดว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่าก็เลยลองดูอย่าว่าเรียกว่าลองเลยก็เอาจริงนั่นแหละครับปุ๋ยเนี่ยนาแล้วบวกผมไม่รู้นะว่าเพราะอะไรอาจจะเพราะว่าน้าผมมาผมไม่เคยเผาฟางเลยผมไม่เคยเผาฟางมาโอ้โห7-8 ปีพวกเนี่ยตั้งแต่ทำนามานะไม่เคยเผาไม่เคยจุดมีแรกๆก็ยังจะมีจุดมั่งแล้วก็หลังๆก็ไม่จุดเลยเผาหมักเผาหมักไว้เงี้ยผมจะหมักเทือกทุกครั้งก็ประมาณ13-14 วันไม่เคยใช้ยาหมักฟางอะไรเลยผมรอเวลาเอาแล้วข้าวผมก็ดีขึ้นทุกไฟทุกครั้งเลยเนี่ยครั้งนั้นแน่นมากแล้วครั้งนี้ก็ลองดำอยู่ที่18เซนแล้วก็ดำตื้นครับดำแค่พอแตะๆต้นก็สเปะสปะมั่งอะไรเงี้ยคือไม่ได้ดำลึกอะดำแค่พอติดรากติดดินจึ๊กๆๆผมก็บอกพวกพี่ช้างว่าพี่เวลาดำพี่ดำไปเลยรุ่นๆเลยไม่ต้องซ่อมอะไรมากมายก็ได้คือตามสภาพผมมองว่าข้าวโยนมันยังเดินกอได้เลยก็ผลสรุปคือมันเดินกอดีกว่าดำลึกครับดำตื้นจริงแค่พอแต่เราต้องรับสภาพไว้ได้นะแต่คนส่วนมากเขาจะรับสภาพไม่ค่อยได้เขาบอกเดี๋ยวเขาก็ว่ารถดำไม่ดีสะเปะสะปะไม่เป็นแถวเป็นแนวล้มไปล้มมาแต่จริงๆแล้วแบบนั้นอ่ะมันติดตัวดีกว่าที่เขาดำลึกคือยังไงคือแบบอย่างมุดปลายใบโผล่แค่นี้ดำไปแม่งครึ่งต้นข้าวเลยเหมือนเลนมันรัดมันอ่ะติดตัวช้าเพราะไฟนี้ผมสังเกตดู32วันของผมคุมดินหมดเลยผมทำนาดำมา32วันข้าวไม่เคยคุมดินก็นั่นก็คือแสดงว่าเออมันเดินกอดีกว่าแล้วดูต้นดูอะไรก็เนี่ยมันดูแบบไหนดูดิมันมองไม่เห็นร่องเลยมันจะแตะเป็นกอบานๆเหมือนตะไคร้ใหญ่ๆใหญ่ๆเดี๋ยวครั้งนี้มันเป็นข้าวเบานะเดี๋ยวครั้งต่อไปถ้าผมดำ85นะผมจะดำ20เซนลูกโตอันนี้18เซนผมว่าข้าวเบาสวยอยู่ที่18เซนถ้าเป็นข้าวหนักผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ20นาดำนะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่ครับเดี๋ยวให้ดูท้องข้าวนี่ท้องเบลโลเลยท้องแล้วนี่ปุ๋ยครับหล่นที่โคนครับดูต้นดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลผลิตดีหรือเปล่าแต่คือคำว่าต้นสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์มากเลยครับเนี่ยข้อดีของการหว่านปุ๋ยค้างราพอดีน้อยๆอย่างที่ผมแบ่งนะที่ผมสังเกตมานะคือ1ข้าวไม่กระเซาเลยครับ15วันหลังปักดำ15วัน35 45แล้วก็55วันไม่เกิน60แต่ผมหว่านอยู่ที่60วันบางทีจริงๆผมจะหว่านอยู่ที่55วันแหละแต่ทีนี้คิวมันคาดเคลื่อนคือ1เวลาเรานัดเขาติดงานหว่านของคนอื่นมั่งอะไรมั่งแล้วเราก็เลยไม่ได้แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน60วันเนี่ยขนาดครั้งเนี่ยอยู่ที่60วัน นี่ครับข้าวก็จะไม่ได้ว่างามโลดโผนก็จะเขียวแต่ไม่ได้เขียวจนดำปี๋คือเขาได้กินปุ๋ยเรื่อยๆหว่านปุ๋ยเยอะแต่หว่านน้อยครั้งสมมุติหว่าน2ครั้ง24ลูกมันก็เท่านั้นแหละครับสู้หว่านน้อยๆให้เขากินเรื่อยๆไม่ได้จนผมลองนั่นทดลองมานะ3ครั้งยังสู้หว่าน4ไม่ได้เลยแต่คือแต่เราย่นระยะมาเพราะว่าครั้งที่แล้วผมหว่าน3ครั้งผมจัดไป27ลูกนะที่ผมลองดูนะอันนี้ก็จะมีรกหญ้านิดหน่อยนะครับส่วนตรงนี้ที่ตายผมไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรผมทำนาก็ทำอิงระบบธรรมชาติอะไรเงี้ยยาแรงผมก็ไม่ใช้ยาเบื่อหอยเบื่อปูเบื่ออะไรผมไม่เคยเบื่อเลยไอ้ 4G 5G ที่หวานไปที่เป็ดลงไปแล้วเป็นง่อยอะไรผมก็ไม่ใช้ตรงนี้ที่ข้าวตายทุกครั้งอ่ะมันเป็นน้ำมันเครื่องอ่ะนี่มีฝ้าปะเห็นฝ้าน้ำมันปะนั่นตรงนี้รอยมีพวกรถดำนากับรถไปมันติดไว้ก็น่าจะเป็นพวกน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องเนี่ยตายทุกครั้งเลยตรงเนี้ยกับตรงนู้นน่ะจะเป็นบ่อๆผมเลยไม่ได้ซ่อมเลยแต่น้ำก็จะเป็นฝ้าน้ำมันตลอดเลยน่าจะหลายไฟครับกว่าจะหายก็เดินมา
นี่ดูต้นดูกอครับมึงอะแน่นนะเหมือนเอาจริงๆถ้าไม่บอกเป็นนาดำแล้วก็มองกันแทบไม่รู้เลยในกล้องอะเห็นไหมล่องแทบไม่มีมันแน่นนะครับตะลือไปกันมากระบุงหนึ่งแล้วไปเงียบเลยนาในก็เป็นข้าวหวานข้าวหวานนาในผมก็ไม่เหลืองนะก็ดูแบบเห็นปะที่ไปเกี่ยวของลุงเดชเมื่อวานที่เกี่ยวติดกันมันก็งามนะไม่ใช่ว่าเงินอะไรแบบนี้นะแล้วปีนี้ก็พูดกับเรื่องจริงมันไม่ได้หนาวมากนะอย่าบ้าน้ำหน้าหนาวครับเอาแค่พอคุมดินพอถ้ายิ่งน้ำแบบโอ้โหครึ่งต้นความต้นยิ่งไปใหญ่เลยงั้นนะเนี่ยแต่ผมว่าเน้นเป็นปุ๋ยสูตรเสมอหน้าหนาวอะ15ผมว่า15 3ตัวตลอดมันก็งามเนี่ยดูครับเห็นไหมยูเรียจะใช้หน้าหนาวผมว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ได้แค่ตอนเล็กๆหาจังหวะหวานเอาที่จังหวะที่ไม่หนาวมากนะครับเดี๋ยวก็เสร็จละ6ลูกเพียบเดียวไปแล้วตรงล่าง8ไร่ตรงเลยครับแต่แคบแต่ยาวครับอันบน16แจมเอาเออเดี๋ยวดูเฮ้ยเล่งเอาครับตะลือเล่นอันล่างคนเดียวครับนี่เม็ดนิดเดียวห้าหนักฟังกูพอแล้วเนี่ยมันก็โอเคครับวันนี้ผมเอาปุ๋ยมาทิ้งไว้ให้คุณแปลงนี้ก็โฉนด7แต่เนื้อนามัน6ไร่2งาน3งานเนี่ยประมาณเนี้ยที่วัด GPS นะครับ นี่ฮะนาหวานแปลงนี้แปลงนี้เป็นข้าวที่ผมทำแจกก็เดี๋ยวหักทุนไว้แม่จดไว้ว่าลงทุนเท่าไหร่แล้วก็ที่เป็นกำไรนอกเหนือจากนั้นเราก็สีเป็นข้าวสารแจกให้ชาวบ้านชาวช่องเขากินไปเลยปีละครั้งเนี่ยเนี่ยครับหน้าหนาวอย่าบ้าน้ำคือน้ำขนาดนี้คือว่าเยอะแล้วเนี่ยแค่ท่วมหน่อเนี่ยแค่นี้พอครับไม่ต้องถึงเอาหูครึ่งต้นคอนต้นนี่นาหว่างผมก็ไม่เหลืองเห็นไหมเนี่ยดูสิเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมแต่หว่านปุ๋ยที่หน่อยมันได้ผลดีจริงๆนะครับยูเรียก็ผมจะใช้แค่ครั้งเดียวครั้งแรกแล้วเหลือเขาใช้ปุ๋ยสูตรเสมอหมดเลยก็ดีแต่เมื่อก่อนใช้พวก0060ถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่โอ้โหมันแพงราคามันโดดจัดซื้อไม่ไหวเราตีถั่วเฉลี่ยกับราคาข้าวแบบนี้มันก็ไม่มันสูงเกินก็เลยหันมาใช้15ครับก็ดีเหมือนกันเนี่ยอันนี้มีโหมีผักบุ้งนิดหน่อยดีดอีเด้งก็พอมีครับแปลงในเนี่ยสภาพอย่างนี้นะถ้าออกไม่กระทบอะไรนะ80ถังขึ้นเลยต่อไร่กะได้เลยนะแน่นเสมอหมดอ่ะผมก็ว่าครั้งเอ้ยแต่แปลงนี้จะใช้ปุ๋ยน้อยครั้งแรกหว่านไป2กระตุก2หมดปุ๋ยประมาณ4ลูกเนี่ยหว่าน4เที่ยวเพราะครั้งจากนั้นก็ครั้งละลูกเอง4ลูก5ลูกประมาณเนี้ยไม่เกินเนี่ยถ้าทำใจได้ก็ได้แต่มันก็งามอ่ะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้แปลงในเป็นนาดินเหนียวแปลงนอกเป็นนาดินทรายแต่นาดินเหนียวข้าวมักจะดีกว่านาดินทรายอ่ะโอเคก็เนี่ยครับผมทำแบบไหนผมก็นำเสนอให้พี่ๆดูก็เอาไปปรับใช้กันเอามันไม่มีคำว่าตายตัวสูตรการทำนาหรือเราสูตรการซ่อมรถหรืออะไรเงี้ย
สุดท้ายปลายทางคือได้เกี่ยวแล้วก็หาจุดที่มันลงตัวที่ว่ามันดีครั้งนี้ช่วงนี้ผมอาจจะยังใช้ปุ๋ยเยอะก็คือไล่ละลูกถือว่าเยอะนะเดี๋ยวผมจะลองลดปุ๋ยดูเพราะว่าผมอะหมักเทือกปักฟางตลอดเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าแปลงนอกก็กะจะลองหว่านให้ไม่เกินสัก18ลูกดูสิอะไรอย่างเงี้ยนะ24ไร่ว่ามันจะเป็นยังไงได้ข้าวแตกต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในจุดที่ผมลงทุนอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยหว่านปุ๋ยเยอะมันก็ดีสิวะเงี้ยอะคือ1เราลงไปแล้วนึกออกไหมผมลุยแล้วอะผมก็ต้องลุยให้สุดจะปุ๋ยจะยาแล้วต้องลงเพราะ1เราลงอะเราได้เรารู้ว่าเราได้แต่ถ้าลงไปทำอะไรแบบ50 50เงี้ยจะดีก็ไม่ดีจะก้ำกึ่งก็ไม่ก้ำกึ่งมันก็เหมือนเฮ้ยเสียเวลาไปครั้งต่อครั้งอะคราวนึงคราวนึงอะในชีวิตคนเราอะมันจะทำนาได้สักกี่ครั้งใช่ไหมปีนึงทำได้แค่2ครั้ง3ครั้งเงี้ยแล้วเราจะอยู่สักกี่ปีเฮ้ยผมคิดแบบนี้ไงผมก็เลยเอาอยากทำอะไรกูลองทำกูลุยแม่งเลยคือแบบเราไม่รู้ว่าเราจะไปได้แค่ไหนชีวิตเรานึกออกมาอยากทำอะไรทำเดี๋ยวผมทำให้ดูผมบอกแบบไหนอันนี้ดีก็ลองทำกันเลยมันก็ดีถ้าผมบอกดีคือมันดีเพราะผมลองแล้วผมก็แบ่งปันให้คนทั่วไปอย่างน้อยพ่อกับแม่ผมก็ทำตามผมหมักวางเขาก็หมักตามไม่เคยเผากันเลยเพราะหนึ่งอะไรเพราะอะไรเขาเห็นเฮ้ยมันดีไงมันไม่ดีในปีแรก 2-3 ปีแรกมันก็มาได้ผลเนี่ยผมก็ยังโอ้โห 7-8 ปีนะกว่ามันจะดีกว่าอะไรกว่าดินจะฟื้นตัวขึ้นมานะไปสุดท้ายก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับนี่ดูหญ้าสวยนะเนี่ยนะไปก็ขอบคุณทุกการติดตามมาชมนะครับเดี๋ยวก็ดูตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับครับมาแปลงในวนเอาตังมาให้เขานี่ตะลือบอกต้นดีจังดูครับลูกเดียวเท่านั้น6ไร่ประมาณ6ไร่3งานละแปลงนี้เนื้อนานะไปเถอะเรียบร้อยครับเสร็จปิดจ็อบครับวันนี้